เราอยู่กับทีม VPE Vampire ถามความรู้สึกของโทนี่หน่อยดีกว่า Day 1เริ่มวันแรกรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ตื่นเต้นครับเพราะว่ามาแข่งที่ไทยครั้งแรกเลยก็ได้อ่ะนานๆครั้งมาแข่งที่ไทยทุกทีไปอยู่ต่างประเทศถามนูซี่บ้างมีกังวลอะไรไหมวันแรกไม่กังวลครับจ่อไปครับเพราะไม่มีใครมานั่งจ้องหน้าเหมือนเดิมไม่กังวลอะไรถือว่ารอบนี้พื้นที่กว้างอยู่นะแต่ไม่มีใครมานั่งจ้องหน้าอะไรเท่าไหร่บุกปีกไวๆได้เพราะว่าบ้านเราไม่สนใครรอบนี้ประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะให้น้องๆไปวอร์มกันก่อนแล้วทีมต่อไปเจอกับ NKT เดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนมิสเตอร์โจเป็นไงมั่งวันแรกตื่นเต้นไหมเขาไม่ตื่นเต้นนั่นแหละวันนี้ก็จัดที่บ้านด้วยคิดว่าทำการบ้านมากี่เปอร์เซ็นต์ให้ความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ซีซั่นนี้ก็พร้อมกว่าซีซั่นที่แล้วเยอะเลยครับฮะให้ฟุกมั่งกังวลเลยไหมทัวร์นี้ไม่ครับไม่มีอะไรน่ากังวลนะเพราะว่าก็เตรียมตัวมาพอสมควรครับคิดว่ารอบนี้นี่คือเราเน้นเรื่องอะไรการแข่งรอบนี้จากรอบที่แล้วประสบการณ์จากรอบที่แล้วมารอบนี้คิดว่าจะเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษหลักๆก็น่าจะเป็นแผนครับแล้วก็โฟกัสแค่ทีมตัวเองเป็นหลักๆประมาณนี้ครับประมาณนั้นประมาณนั้นเราก็เห็นน้องๆวอร์มมันอยู่เดี๋ยวให้น้องๆไปวอร์มมันก่อนเพราะว่าใกล้จะเริ่มแล้วและทีมต่อไปที่เราสัมภาษณ์ของการแข่งขันวันนี้ก็คืออินเฟนครับถามโลแกนกันเลยไลน์อัพปรับมาเยอะมากมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจ 90% ครับ 90% คิดว่า 10% ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องพลาดกันเองครับแบบเพราะเวลาจูนกันซ้อมกันมาก็น้อยแต่ว่ามั่นใจในตัวผู้เล่นปัญหาในการแข่งรอบนี้มีไหมแบบเมืองทับหรือว่ามีโดนลงทับมีไหมอาจจะมีแมปมิลามาครับที่ว่ายังงงๆเรื่องที่ลงอยู่แต่ว่าน่าจะไม่มีปัญหาโอเคไม่หวั่นนะเดี๋ยวใกล้เริ่มแล้วปล่อยให้น้องๆไปวอร์มแล้วไปซ้อมกันก่อนแล้วก็รอดูผลงานนั่นแหละครับ